ันนี้เจอกันใน EP นี้เป็นการเปลี่ยนอาหารหนอนด้วงป่างครั้งแรกหลังจากเราปล่อยลงไข่นะครับอันนี้เป็นตัวนี้เป็นข้อที่27ข้อ2ของผมซึ่งผมปล่อยลงเมื่อวันที่31เดือน8หรือว่าวันที่1เดือน9นั่นแหละครับนะครับวันที่1เดือน9ตอนนี้ก็คือ1เดือน9ถึง1เดือน10เดือน2เดือนพอดีนะครับ2เดือนเสร็จๆ2เดือนกับ3วัน5วันนะครับวันนี้มาดูนะครับนะฮะท่านล้วงลงไปนะท่านเจอในตัวเมียก็ตายนะครับเมียข้อ2ตายนะครับนะครับผมก็ว่าผมเก็บ15วันเก็บเนี่ยผมก็เอาแค่2ข้อครับถ้า15วันผมเอาแยกออกนะครับแต่ถ้าใคร10วันอาจจะได้3ข้อแต่ผมนี่เอาแค่2ข้อนะครับแต่ถ้าในฤดูอ่ะผมจะเอาแค่ข้อเดียวครับเพราะว่าผมไม่มีเวลาแล้วไปแยกหนอนนอนครับไปแยกหนอนนะครับเมื่อท่านล้วงลงไปเจอขี้นะครับนี่เป็นหนอนรุ่นเดียวกันหมดเลยนะครับเห็นสังเกตจากลักษณะของขี้ครับขี้กว่างนะครับจะเป็นหนอนรุ่นเดียวกันอันนี้ผมบอกคำเดียวว่าแยกเพศได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมลืมที่แรกเราเติมมันเต็มแบบนี้ใช่ไหมตอนที่เราเต็มเลยครับเต็มเลยเต็มอันนี้สังเกตมันยุบลงไปนะครับบอกก่อนว่าอาหารที่เปลี่ยนอาหารครั้งแรกนั้นท่านไม่จำเป็นจะต้องไปอัดด้านล่างมันเหมือนที่เราปล่อยลงไข่นะครับใส่ฟูๆไปอย่างนั้นเลยครับใส่ให้เต็มถังแล้วกระแทกไป 2-3 ทีหลังจากนั้นก็เปลี่ยนได้เราเตรียมถาดหรือกระมังเล็กๆมาสำหรับแยกหนอนนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยหนอนชุดนี้ดูแล้วลอกคราบแล้วลอกคราบจาก L2 เข้าสู่ L3 แล้วแยกเพศได้แน่นอนเดี๋ยวผมจะนี่เปลี่ยนครั้งแรกผมก็แยกเพศได้เลยครับ2เดือนกว่าครับท่านไม่ต้องตกใจครับ2เดือนกว่านี้แยกเพศได้แล้วนะครับนี่ครับดูครับนับดู2 4 8 10 38 9 20นี่เป็น22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36ได้สัก60ตัวจะพอดีเลยนี่36ตัวนะครับ37 38 39 404 3 4 4 4 5 4 6 4 7 4 8 4 8 5 5 10 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 5 7 5 8 5 9 60 1062 63 64 65 66 66 67 68 69 70 71 72 73 74เห็นไหมครับได้60 74 75 76 60ถึง70ตัวนี้เนี่ยจะพอดีเลยนั่นอีกตัวนะพอดีเลยนะครับพอดีสำหรับการแยกเพศได้ทันทีนะครับถ้าตัวไหนที่หลุดไปแยกเพศไม่ได้ท่านปล่อยซะเลยครับเนี่ย6-70ตัวนี่พอดีนะครับนี่ดูครับให้ดูแมสครับครับครับมันจะสังเกตว่ามีค่อนข้างจะเยอะครับค่อนข้างจะเยอะแต่อย่าให้เหลือแต่ขี้อย่างเดียวนะครับทําไมถึงไม่ให้กินหมดล้วงลงไปสักฝ่ามือนึงครับเจอแล้วเปลี่ยนเลยเนื่องจากว่าถ้าหากให้กินจนหมดอ่ะช่วงที่หนอนไม่มีอะไรกินเนี่ยครับมันจะแกล้งครับอาทิตย์เดียวหรือ7วัน5วันมันก็แกล้งอันนี้เรามาแยกเพศกันเลยนะครับ EP นี้เปลี่ยนอาหารครั้งแรกเราก็ได้แยกเพศเลยนะครับเห็นครับสังเกตตัวนี้เป็นตัวผู้นะครับซูมชัดๆเลยนะครับเนี่ยครับ2เดือนจะเห็นเป็นจุดขาว
แล้วมีเส้นขีดลงไปเป็นรูปตัว V เนี่ยครับในข้อที่3เนี่ยครับเนี่ยครับเนี่ยครับเดี๋ยวผมซูมนะครับครับอันนี้เป็นเส้นขีดตัว V ขึ้นมาเนี่ยครับแล้วมีจุดขาวๆในตัวผู้ครับนี่ก็เหมือนกันครับเห็นไหมครับมีเส้นเป็นรูปตัวในข้อที่1นะครับดูนะครับวิธีนับนะครับข้อที่1ข้อที่2นี่ข้อที่3เห็นไหมครับตรงตูดงุ้มเนี่ยเป็นข้อที่1นะครับนี่ก็จะเป็นเส้นขีดเป็นรูปตัว V แล้วมีจุดขาวอยู่ตรงกลางนะครับเห็นไหมครับครับที่ครับนะครับเราจะแยกเพศนะครับเราแยกเพศเดี๋ยวจะแบ่งถ้าแยกเพศเสร็จแล้วก็ใส่ถังละ8 9ตัว8ถึง10ครับส่วนมากผมจะใส่อยู่ที่8ตัวนะครับนะครับอันนี้ก็คือหลังจากที่เราปล่อยแม่มันลงใช่ไหมครับ2เดือนเสร็จ2เดือนกว่าเองนะครับแยกเพศ2เดือนกับ6วันประมาณนะครับ2เดือนกว่าครับ2เดือนกับ6วันอีก4ทางใดสามารถแยกเพศได้ละนี่ก็จะเป็นต้นหนอนระยะเขาเรียกว่า L3 นะครับเนาะ L3 ครับนี่เป็น L3 L3 ต้นถ้าจะเป็น L2 นี่จะแยกเพศไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นี่คือ L2 ครับเดี๋ยวดู L2 นี่ L2 คือตัวเจ้าขุนไม่มีการลอกคราบมองหาเพศไม่เห็นใน L2ตัวเท่านิ้วตัวเล็กนะตัวเล็กนะครับแล้วถ้า L3 จะเห็นได้ชัดนะครับจะแยกเห็นชัดเลยนะครับบางคนสายตาไม่ดีก็ต้องใส่แว่นหน่อยนะครับนี่เป็นตัวเมียเห็นไหมครับผมแยกถือไว้นี่เป็นตัวเมียข้อกสองเขาบอกว่าจะมีชุดยาวเยอะนะครับยาวเยอะตัวผู้ยาวเยอะนะครับหลายคนบอกว่าอย่างนั้นไม่ใช่หลายคนหรอกครับผมเองนี่แหละครับผมเองนี่แหละครับก็ทำมากับมือนะครับเดี๋ยวผมแยกตัวเมียไว้ตรงนี้ก่อนนะครับเพราะว่าผมจะเก็บตัวเมียแค่10ตัวเองครับท่าน10-11ตัวแค่นั้นดูลักษณะนี้ครับนี่คือลอกคราบแล้วนะครับนี่คือลักษณะลอกคราบแล้วแต่ถ้าไม่ลอกคราบมันจะขาวขุ่นๆแบบนี้ครับโอเคอันนี้ยังไม่ได้ลอกคราบครับครับนี่ส่วนลอกคราบนี่เพิ่งจะลอกคราบมั้งจ้าเนี่ยครับเนี่ยเขาบอกว่าลอกคราบเข้าสู่ L3 นะครับปกติแล้วมันลอกคราบบ่อยไหมครับอาจารย์จะลอกคราบL1 L2 เป็นชุดเดียวกันจะลอก L2 สู่ L3หลายท่านบอกว่าหนอนขนแดงนี้เอาทิ้งอย่าไปเชื่อนะครับนี่เพิ่งลอกคราบใหม่ครับเลยเป็นขนแดงๆแบบนี้ครับหลายท่านอย่าเข้าใจผิดเลยครับนะครับบอกว่าเอาตัวเกี้ยงๆครับงั้นแสดงว่าคุณกำลังเอาตัวที่ลอกคราบทิ้งไปนะครับแล้วก็มีตามใบของมันนะครับท่านอย่าไปเชื่อมันครับอย่าเอาไปทิ้งนั่นคือผมพูดตรงๆนะไม่ใช่ว่าดูถูกหรือว่าประมาทคนไม่รู้นะครับเขาไม่รู้ครับท่านเมื่อเราได้นี่เห็นไหมครับเราจะเช็คยอดฮะเห็นไหมครับ1 2 3 4 5 6 7 8 3 5 3 6 3 7 3 8 3 9 40 41 42 43 84 32 นี่42ตัวครับ8 5 40เราจะเอาแค่5ถังตัวผู้นะครับจานครับแล้วไอ้ตัวเล็กๆเนี่ยมันยังแยกเพศไม่ได้ใช่ไหมครับอันนี้แยกเพศไม่ได้คือเราได้5ถังเราคอยใจละถังละ8นะครับ8 5 40อาจจะมีบางถังเป็น9ตัวนึงกับเป็นตัวเล็กนะครับอันนี้ตัวใหญ่ผมจะใส่แค่8ตัวนะครับมาดูอันนี้ก็คือแมทที่อาจารย์เตรียมไว้นะครับก็คือฟูเต็มถังไม่ต้องทำให้แน่นใช่ไหมครับอาจารย์ครับปล่อยน้องลงไป7 8นะครับยกให้อาจารย์1 2 3 4 58 4 5 6 7 8 9ครับเนี่ยก็จะเหลือนอนอยู่2 4 6
8 10ครั้งสุดท้ายเป็น10นะครับ8 8 8 8 9 10ผมใส่หมดเลยนะครับใส่10ครับนี่นะครับหลังจากนั้นปุ๊บนะตัวเมียเราก็จะใส่มาใส่ไว้ถังละใส่แค่10ตัวเก็บแค่10ตัวพอครับหลังจากนั้นท่านปิดฝาแล้วนำไปเก็บได้เลยครับสำหรับวันนี้ผมอ่ะผมก็จะปิดฝาแล้วนำไปเก็บเลยแต่การเก็บนั้นท่านไม่ต้องตามไปดูแล้วครับนะครับทำแค่นี้ตามผมแล้วท่านจัดเก็บเป็นที่เหมาะสมของท่านก็พอนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับกดไลค์กดแชร์ผมด้วยครับ